นี่เราจะมีรอยต่อระหว่างภาคอีสานตอนบนกับ ภาคเหนือตอนล่างก็อยู่อำเภอด่านซ้ายเชื่อมกับนครไทยนะครับตรงนี้จะเป็นทางชันนะครับใครที่จะขึ้นเหนือขึ้นไปทางอุตรดิตถ์โดยมาจากดอนหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬก็มาที่จังหวัดเลยนะครับมาจังหวัดเลยเสร็จแล้วก็มาที่ภูเรือภูเรือด่านซ้ายก็จะเจอเส้นตรงนี้ครับที่เชื่อมระหว่างอีสานกับเหนือนะครับเป็นทางสันเขาอยู่ในเทือกเขาของอำเภอด่านซ้ายนะครับก็เป็นเส้นแบ่งระหว่างภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนตอนล่างตอนบนนะครับทางก็จะชันขึ้นเรื่อยๆประมาณสัก 4-5 กิโลก็เอามาให้ดูนะครับใครที่จะขึ้นอุตรดิตถ์เชียงรายโดยผ่านอำเภอด่านซ้ายก็สภาพถนนก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะครับมีการปรับปรุงถนนใหม่นะครับถนนใหม่แล้วก็ทางก็โอเคนะครับมันจะมีช่วงขึ้นเขาชันๆจากอำเภอด่านซ้ายไปอำเภอนครไทยนะครับดูนะครับเอาทางขึ้นก็ชันครับแต่ไม่ก็อันตรายนะครับมันจะอันตรายตอนลงซึ่งทางโค้งถ้ามาเร็วมันก็จะแหกโค้งนะครับนี่ครับเส้น2013ต่อระหว่างภาคอีสานตอนบนกับภาคเหนือตอนล่างก็ระหว่างด่านซ้ายกับนครไทยด่านซ้ายจังหวัดเลยนครไทยพิษณุโลกนะครับรถใช้เยอะนะครับไม่ว่า10ล้อพ่วงรถเก่งนะครับเพราะตรงนี้มันจะเป็นเส้นที่ใกล้ที่สุดมาจากอุดรหนองคายบึงกาฬเลยนะครับที่จะไปภาคเหนือก็มีชันอยู่ไหมจุด2จุดครับจุดนี้ชันสุดครับระหว่างขึ้นอำเภอด่านซ้ายขึ้นมานะครับประมาณสัก 4-5 กิโลนะครับมันก็จะขึ้นภูเขาเป็นรอยแบ่งสันเขาแบ่งเลยครับระหว่างเลยและพิษณุโลกไทย40กิโลนะครับแล้วก็มาถึงจุดสำคัญที่ทางโค้งอันตรายมากตรงนี้นะครับน้องๆโค้งปิ้งงูที่สกลนครนะครับตรงนี้นะครับเห็นเบรีเออร์กั้นไหมครับพังตลอดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นรถพ่วง10ล้อพ่วงครับที่เกิดเป็นเหตุแถวนี้ความเร็วจำกัดบนโค้งก็ประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนใหญ่จะมาเร็วตอนขาลงครับทำให้โค้งไม่รับเข้าโค้งไม่ทันแหกโค้งนะครับนี่ครับข้างหน้านี่เช่นกันนี่ครับดูตัวพ่วงของรถเมื่อกี้เห็นตัวปั่นไฟนี่ครับพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็เป็นขาลงแล้วครับตอนนี้ก็ขับระบะมัดระวังส่วนใหญ่รถที่จะเกิดอุบัติเหตุคือรถพวก10ล้อ6ล้อรถกระบะบรรทุกหนักมาเร็วก็จะเข้าโค้งไม่ได้นะครับเข้าโค้งไม่ทันนะครับนี่เป็นเส้นทางลัดไปเชียงใหม่เชียงรายลำปางไปพะเยาไปน่านตรงนี้ก็ไปได้นะครับโค
คนที่อยู่ภาคอีสานตะวันก็จะรู้จักเส้นนี้ดีนะครับเส้นด่านซ้ายนครไทยเพื่อจะไปพิษณุโลกไปอุตรดิตถ์นะครับก็จุดตลาดก็มีอยู่ตรงนี้ครับก็เอามาให้ดูนะครับเส้นที่ทางที่แบ่งภาคอีสานตอนบนกับภาคเหนือตอนล่างขับได้ครับถนน2เลนไหลทางแต่ชันนิดนึงนะครับแล้วระวังนิดนึงครับโอเคนะครับสำหรับเส้นถนนแบ่งภาคอีสานตะวันออกเหนือนะครับให้ดูนะครับใครที่ใช้เส้นนี้ก็ลองดูนะครับใครที่ไม่เคยใช้ก็ลองดูก่อนใครที่เคยใช้แล้วก็มาให้ชมกันนะครับนี่นะครับจะไปพิษณุโลกไปอุตรดิตถ์ได้นะครับตรงนี้ก็จะขึ้นภูลมโลได้นะครับเดินบ้านน้ำเย็นตรงนี้นะข้างหน้านี่ครับที่รถออกมาเนี่ยไปภูลมโลได้2013นะครับนี่นะครับทางเชื่อมระหว่างภาคอีสานและภาคเหนือตรงนี้เป็นขาลงนะครับจุดนี้ครับก็จะไปเห็นบ่อยนะครับโอเคพอถึงตรงนี้ก็ทางก็จะชันน้อยลงนะครับเริ่มเข้าสู่หุบเขาโอเคนะครับมาให้ชมกันนะครับเส้น2013เชื่อมระหว่างอีสานตอนบนและเหนือตอนล่างจบคลิปเพียงแค่นี้ครับ